สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมื้อนี้คุณยายสิพามาต้มน่องไก่ต้มน้ำปลานะคะเราทำความสะอาดน่องไก่แล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งมาใส่หม้อเลยค่ะใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาอย่างดีไป3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆไก่ของเราก็ประมาณ7ขีดค่ะทำความสะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็พักให้เสด็จน้ำเนาะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะใส่พริกไทยดำค่ะซีอิ๊วขาวใส่ช้อนเดียวนะคะใส่น้ำปลา3ช้อนกระเทียมรากผักชีใส่ลงไปเลยค่ะเราวันนี้หลีกเลี่ยงของทอดกินต้มๆบ้างค่ะต้มๆตุ๋นๆเนาะใส่น้ำตาลลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยใส่ซีอิ๊วหวานค่ะเพิ่มสีสันให้สวยงามจากนั้นก็ใส่ผงนัวค่ะผงนัวได้หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบน้อยผู้ใดบ่มากก็บ่ต้องใส่จ้าใส่รสดีเพิ่มความเข้มข้นหน่อยนึงค่ะช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่านะคะเติมน้ำเปล่าให้ท่วมเนื้อไก่เลยค่ะเอาให้ท่วมเนื้อไก่เลยค่ะแล้วเราจะเอาไปตั้งไฟค่ะท่วมเนื้อไก่เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไปตั้งไฟค่ะไฟกลางนะคะเพื่อนๆปิดให้เขาเดือดจนไก่ของเรานิ่มเนาะไก่ของเราเปื่อยตอนนี้ยังไม่ได้นะคะมาเปิดดูสังเกตยังไงว่าไก่สุกก็น้ำมันก็จะงวดลงนะคะน้ำมันก็จะงวดลงเนื้อไก่เราก็จะเด้งน่าทานมากเลยค่ะหอมน้ำปลามากๆเลยค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะต้มต่อไปให้ไก่เปื่อยนะคะพอไก่เปื่อยแล้วเราก็นี่ใกล้แล้วนะคะใกล้จะได้ที่แล้วล่ะต้มต่ออีกนิดนึงเนื้อไก่เราเด้งดึงเลยค่ะนิ่มนุ่มหอมใกล้จะได้ที่แล้วค่ะต้มไปอีกย่าตั้งนาฬิกาเอาไว้นะต้ม40นาทีค่ะครบ40นาทีเราก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะพอดีเลยค่ะนี่นะคะเนื้อไก่ของเราเปื่อยแล้วค่ะเราก็จะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆตักเสิร์ฟเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเนื้อไก่เปื่อยนุ่มเด้งข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะเพื่อนๆน้ำจิ้มเราก็จะออกเปรี้ยวเผ็ดไก่ของเราก็จะออกหวานเค็มนะคะเข้มข้นมากๆค่ะคุณย่าลองชิมน้ำดูแล้วเข้มข้นมากๆเราก็จะชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ดูค่ะว่าอร่อยมากวันนี้คุณย่าก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเงินไหลกองทองไหลมาไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะคะเฮงๆรวยๆปังๆค่ะ
มาชิมด้วยกันค่ะคุณย่าจะลองชิมเนื้อเขาดูนะคะเนื้อเด้งมากเลยค่ะนุ่มเด้งน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดๆเปรี้ยวๆมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะเผ็ดๆแซ่บมากวันนี้คุณย่าขอตัวจบคลิปก่อนนะคะอร่อยจริงๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะแซ่บมากค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย